สวัสดีค่ะสาวเลยในต่างแดนอังกฤษนะคะเจอกันตอนแรงๆนะคะตอนนี้4 โมงแรงแล้วล่ะค่ำแล้วมืดแล้วนะคะเปิดไฟโอ้จะเป็นอย่างดอกอันดังก็แก๊กก็แก๊กอยู่ บ่ได้ไต่สดลายมือนะคะเพราะว่าแม่บ้านยากถ้ายากเฮ็ดการเฮ็ดงานถึงนี่ล่ะการบ้านก็ลายบางสินะล่ะก็ว่าเป็นการบ้านลายดอกการบ้านอันเดียวนี่ล่ะ งานมันสิสอบมึงสินะมันอันเดียวนั่นล่ะมันยากว่าซั่นเถาะอันนี้ก็ไปห้องสมุดไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสอบเรียบร้อยแล้วว่าซั่นเถาะมื้อนี้ all done ที่ว่า presentation ที่ว่าภาษาอังกฤษนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมื้อนี้ก็ไปสอบเว้าง่ายก็ไปเว้าเรื่องที่แม่บ้านเกินๆไว้โดนๆนั่นล่ะมื้อนี้ก็ประวัติศาสตร์ว่าซั่นเถาะไปจะเจ้าจักหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็บ่ได้เฮ็ดงานจังซี่นะธรรมดาแม่บ้านสิเฮ็ดงานคืนวันอังคารแต่ว่าพอบ้านเราไปกินคริสต์มาสดินเนอร์ไปกินเลี้ยงแม่บ้านก็เลยบ่ได้เฮ็ดงานกลางคืนจังซี่นะก็เลยเฮ็ดพรีเซนเทชันล่ะสวัสดีนะคะคุณวรรณานะคะสีจันทร์นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Labor to Presentation ว่าซั่นเถาะให้เว้าถึงประมาณ10-15 นาทีแต่กับสั้นว่าสั้นมันก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันก็คลายตื่นเต้นได้เพราะว่าแม่บ้านเว้าเรื่องประสบการณ์ของเจ้าของนะเว้าเรื่องคุยข้อสอบมื้อนี้ล่ะเพราะว่ามันต้องไปเว้าหน้าชั้นนึงสินะสวัสดีนะคะคุณน้อยแล้วก็ with my presentation กับรูปภาพ PowerPoint คือว่าเฮาเว้าเฮาเอาประสบการณ์เฮามาเว้ามันก็เลยบ่ค่อยตื่นเต้นหยังกระดอและที่สําคัญก็ซอยได้อย่างนึงขึ้นไปบ้านก็อยู่นี่โดนนี่ล่ะมันก็เลยหาคำเว้าคำนั้นนี่ได้ง่ายบ่ได้คิดคำเว้าหยังยากจังซี่นะ What is it then ตะแลกกะสั่นอยู่หลังจากนั้นก็โอเคนะคะเพราะว่าแม่บ้านเว้าเรื่องการแต่งงานเว้าเรื่องการแต่งงานอยู่อังกฤษกับการแต่งงานอยู่เมืองไทยแม่บ้านก็แต่งงานอยู่2ครั้งคือเว้าสู่ฟังเว้ากับแต่งงานกับพ่อบ้านนี่ล่ะแต่งงานจัดงานแต่งอยู่อังกฤษแล้วก็กลับไปจัดงานแต่งอยู่เมืองไทยเองสนาปีถัดไปวรรณสอนนะคะคุณวรรณสอนนะคะสวัสดีค่ะวิลัดเดิกแล้วเนาะมันเดิกแล้วแต่ว่าคือว่าคันบ่เฮ็ดย่ำบ่ายๆแม่บ้านก็ไม่มีเวลามาคุยนะคะเพราะว่ายามมื้อเช้าก็กิจกรรมหลายทั้งของมื้ออื่นก็สิไปก็ต้องถึงสิสอบแล้วแม่บ้านก็ต้องไปเพราะว่ามื้ออื่นเพื่อนร่วมห้องจังซี่นะเขาก็ท่านได้สอบก็มีสวัสดีนะคะคุณวันเพ็ญก็เลยต้องไปฟังเขาสินะเพราะสอบกลุ่มก็สอบแล้วมื้อนี้สอบผู้เดียวก็สอบแล้วสินะก็โอเคจบ สบายแล้วสินะสอบเรียบร้อยแล้วก็เฝ้าไปโรงพยาบาลไปเฮ็ดอันสวัสดีนะคะคุณวิลาศไปเฮ็ดใบactive card ที่ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับBM อีหยังสิล่ะไปลงไปเที่ยวก่อนไปบ่ถึกก็เที่ยวนี้ก็เลยไปใหม่ไปถึกแล้วว่าซั่นเถาะมีเพื่อนปัญหามีนี่ๆนะคะว่าเรื่องขอวีซ่าว่ามาอังกฤษเฮ็ดจังได๋จังซี่นะอันนี้แม่บ้านตอบยากยากมันผ่านมาหลายปีแล้วนะคะคือแม่บ้านว่าซื้อฟังว่าแม่บ้านก็อยู่นี่15-16 ปีแล้วอันที่แม่บ้านเฮ็ดเรื่องวีซ่าผ่านมามันก็ผ่านมาตั้ง15-16 ปีแล้วกฎหมายหรือกฎระเบียบบ่แม่นกฎหมายแต่กฎระเบียบมันก็เปลี่ยนไปจังซี่นะตะกี้ยังอยู่เพลินจิตอยู่มั่งแล้วก็ต้องไปสถานทูตเองไปขอเอาฟอร์มเองแต่แม่บ้านบ่รู้ว่าทุกวันนี้เขาเฮ็ดจังไดแม้จะค่าวีซ่าค่านี่แม่บ้านก็บ่รู้ว่าเท่าใดนะคะแม่บ้านคือสิตอบบ่ได้ทางที่ดีข้อมูลที่มันถูกต้องที่สุดต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของBritish Embassy แล้วก็เรื่องที่เฮาอยากเฮ็ดคือเรื่องหยังขอวีซ่ามาเมืองไทยบอกกับเขาไปเบิ่งหรือคุยกับเจ้าพนักงานเนี่ยสิดีกว่าเพื่อความข้อมูลที่มั่นคงนะ Can you pass my one Matthew? Thank you. It's my Christmas. Did you pass your exam? I hope so. I don't know yet but I done my exam yes. ลูกชายถามมาเธอผ่านบ.ส.บ.สันจักเกินกับบรูกันแต่คิดว่าก็คือว่าสิผ่านในดอกตี้กับสมุดอยู่ไม่นี่เท่าไหร่ไม่วันที่10เนี่ย10 today
มีวันที่10ช็อกโกแลตเป็นอันใดวันที่10มื้อนี้ช็อกโกแลตอันนี้นะคะมันชื่อว่าจังใด Salted Caramel อันนี้ของแม่ของลูกต้องหาสอบแล้วก็รีแลกพอบานแล้วก็ให้กำลังใจดีๆดอกมาบ้างกับก็สิไปถามคำศัพท์ในการเว้าจังซี่นะแบบว่าเพราะว่าการสาบานตนภาษาอังกฤษมันต้องว่าจังใดมาสาบานคือในหนังยังสินะชื่อโอที่โอค่ะวิลาวันนะคะสวัสดีค่ะยายานะคะเขาวางสิ The service includes making marriage vows well คือการสาบานตนแล้วก็ The bride and the groom exchanging the ring กับแลกแหวนกันบางก็สิบอกตามมานี่นะโอ้บอกแล้วก็ยกพวกเขาออกจากอกกับโอเคงสินะก็เว้าเรื่องที่จะคล้องรูมันเว้างานคันเว้าเรื่องที่จะคล้องบ่รูก็เว้าบ่ได้ alright คำสวัสดีค่ะ Can we get some cupcakes and do like the next time not now alright say สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ yeah feeling good today yeahafter tummy pain บ่ได้ไปโรงเรียนอยู่2มื้อนะคะโซฟีบ่สบายก็อยู่กับแม่ๆก็พาไปตัดแว่นอยู่อันนี้แล้วก็ได้ That's it you finish Did you finish the hot chocolate yet? Yeah that's it Harry has What? Harry he's finished his hot chocolate Yeah what about your one then? All right Do you like James or Matthew? All right it's fine Can I have something to eat?There, apple over there. Wash it. Get one. Get apple. I'm cooking now. What is that? No more sweet. What is there to eat? No, like for dinner. Chicken. Grilled chicken with sticky rice. When is the dinner gonna be ready? So after we have to take Matthew to jujitsu and when we come back about 7 o'clock. So you can have apple now, please. Apple.Yeah, no sweet, no snack. It's enough. Okay. Okay. Right, wash it first. Sophie, pick it up. That put in the bin that one. Pick it up that one. Look another side. And put in the no, it's different one. Oh, what another one? Look again. This thing is the bad. No fine. All right, wash it's it then. It's really, really squishy, though. Ah, it's too old. Come on, get the fresh one.โซฟี่หายล่ะค่ะหายแล้วกิติยานะคะสวัสดีค่ะคุณกิติยากับหายแล้ว getting well getting better now go back to school already yeah that one is what I see go back open it and wash it yeah ก็คือว่าแม่บ้านกับบอกว่าพ่อบ้านเนาะว่าตั้งแต่กับจะคล้องได้เริ่มเฮ็ดงานจะเริ่มเรียนนี่แหละมันก็เลยบ่ได้เฮ็ดงานหลายก็พยายามส่วนพยายามได้ทํางานส่วนได้3คืนต่ออาทิตย์ธรรมดาแม่บ้านสิเฮ็ดประมาณ4คืนนะก็หลายเติบอยู่นะ4คืน This the tissue here tissue there คําว่าคันเฮ็ด4คืนมันก็มีเงินเก็บจังซี่นะหมายถึงว่าเงินเก็บไปแต่เหลือใส่เหลือนี่คันแค่3คืนมันก็พอใส่พอนี่อยู่แต่ว่าคือว่าละบี not enough not busy enough I make myself not easy enough อยู่ซื้อบ่เป็นว่าซั่นเหรอฮะแต่แนวอยากจะคล้องไปเรียนมันก็ดีจังนึงเพราะว่าคือว่าแล้วมันก็ได้รู้จักคำศัพท์ได้รู้จักคำบ่ใหม่ๆเฮ็ดให้เฮามีความมั่นใจมากขึ้น yes yeah oh look awful for that is fine แล้วก็แม่บ้านกับพี่ข้ามาชื่อว่าภาษากับพัฒนาในการฟังกับพัฒนาขึ้นหลายอย่างสินะถึงสิ
กรมมากอ่ะอาจสิฮันนี่ is not correct จริงสินะอาจสิยังสิบ่เป๊ะ 100% แต่ยังน้อยๆก็ถือว่าโอเคนะคะสวัสดีนะคะคุณสยามนนะคะสวัสดีค่ะมีเพื่อนเพิ่นถามเนาะใส่ล่ะมันอยู่ใส่ล่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงถามที่บ้านที่แม่บ้านเลี้ยงอยู่นี่นี่ที่แม่บ้านเลี้ยงอยู่นี่เลี้ยงแล้วไปเลี้ยงต่อเลยได้บ่ฮั่นได้ได้นะคะอันนี้ที่แม่บ้านเลี้ยงอยู่นี่คือว่าเลี้ยงเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเจ้าของเพราะว่ามีครูสอนมันสิได้สอบได้ฮัดได้เว้ามีคนบอกให้เว้าให้มันถูกจังซี่ถูกเลี้ยงได้ตัวเองมันก็ซอยได้อยู่นะคะครึ่งนึงแต่ว่าทีดีก็ต้องมีครูสอนว่าสนทมันควรสิได้ไปถูกทางว่าสิเป็นจังใดจังซี่นะการเลี้ยงซอยเลี้ยงจะโดยตัวเจ้าของเองก็อีกเป็นอีกอย่างนึงสิซอยคือว่าฮัดอ่านเว้าได้หลายเบิ่งหนังที่มีภาษาอังกฤษได้หลายเว้ากับคนภาษาอังกฤษอันนี้ก็ซอยคือกันนะคะสวยคือเก่าขอบคุณค่ะมีมีดเพิ่นว่าอ๋อมันบ่ขึ้นว่าเขาเรียกสอบ IELTS อันนั้นล่ะค่ะต้องไปสอบอันนั้นอันนี้คืออันอีกอันหน้าคนของแม่บ้านกล่าวว่าแม่บ้านจบเลขบทูปุ๊บปีหน้าแม่บ้านสิไปสอบอันนี้ล่ะ IELTS นี่ล่ะแต่บ่รู้ว่ามันสิผ่านบ่เสียเงินสอบนะคะอันนี้เรียนอยู่นี่แม่บ้านก็เสียเงินเรียนแต่ว่าก่อนสิไปเรียนตัวใดคือต้องไปสอบเอา IELTS เพราะว่าเฮาเรียนถึงเฮาสิเรียนจบมาจากเมืองไทยมันก็บ่มีเทียบเท่าอยู่นี่เขาบ่รับเทียบเท่ามาจากทางอื่นคัน not recognized ได้เป็นสากลว่าง่ายจบอยู่เมืองไทยมามันบ่ได้เป็นสากลสิมาอันนี้แต่ว่าเขาก็เปิดโอกาสให้เฮาว่าคันอยากเรียนต่อก็ไปสอบเอาอันนี้เทียบอาวุธว่าง่ายแล้วก็ไปเรียนคันอยากได้จังซี่นะนี่คือขึ้นแล้วทางที่ว่าให้โอกาสบ่จําเป็นต้องไปเรียนจาก beginning ใหม่ว่าต้องไปเรียนม.1 ม.บ่นะคะคล้ายๆว่าไปเรียนกศน.เนี่ยละเทียบเท่าถึงว่าอันนี้ก็ไปเทียบเอาความรู้เฮาว่ามันระดับมาตรฐานสามารถสิเรียนต่ออยู่นี่ได้บ่จังซี่นะอันนี้ล่ะที่แม่บ้านสิไปสอบฟิงเกอร์คลอดอนาคตนะคะเรื่องของอนาคตอันน่าขนแล้วก็บอกเรื่องตัดแว่นแม่บ้านเลยไปตัดแว่นกับลูกสาวเนี่ยล่ะเพราะว่าก็เริ่มอายุหลายขึ้นว่าซั่นตัวใส่แว่นตาแล้วมันก็เลยมีตรง2เล่นเล่นนึงคือ reading glasses คือต้องเบิ่งใกล้ๆแล้วก็อ่านแล้วก็แว่นตาสายตาธรรมดานี่ล่ะอันที่มีน้องเพิ่นบอกว่าเวลาออกแดดมันเปลี่ยนเป็นสีดำอันนี้อันนั้นเขาก็เอิ้น flexible lane นึงสินะอันนี้ก็ flexible อยู่บ่อันนี้แม่บ้านก็มีคือกันคือว่าคันออกไปข้างนอกคันมีแดดนึงสิมันก็สิเปลี่ยนสีเป็นสีดำคันเข้ามาในรูมมันก็สิเป็นสีขาวสินะเป็นสีแว่นตาเฮาแม่บ้านก็มีคือกันแต่ว่าแม่บ้านบ่อยากได้แม่บ้านนี่แล้วเพราะว่าตอนนั้นมีก็คิดว่ายามขับรถมันก็ต้องใส่แว่นตาดำคือเก่าแว่นตาดำแว่นตาดำของแม่บ้านก็คือเป็นแว่นตาสายตาคันบ่ใส่แว่นตาสายตาแม่บ้านก็ขับรถบ่ได้ล่ะก็เป็นคนสายตาสั้นสั้นหลายกว่าเก่าแล้วสินะแต่ที่อยู่นี่บ่ใส่นี่เพราะว่าอยากสวยว่าซั่นนะบ่อยากใส่แว่นตาเพราะคันอยู่ยังสิได้อยู่แต่ว่าคันเบิ่งหนังเบิ่งละครเบิ่งทีวีก็ต้องใส่แว่นตาเพราะว่าก็สิมันก็สิเป็นภาพเบลอๆบ่ชัดแฮงมีเมื่อยแฮงอันนี้จบนะคะIELTS นะสอบอันนั้นล่ะแต่ว่าต้องเรียนจบอันนี้ก่อนค่อยสิไปสอบอาวุธแต่เรื่องเรียนต่อเรียนหยังเนี่ยก็เป็นเรื่องอนาคตเพราะว่ามันใส่เงินล่ะก็มันใส่เวลาจังซี่นะก็เรื่องใส่เวลาแม่บ้านก็บ่ได้ขึ้นยากดอกแต่ว่าเรื่องใส่เงินนี่มันก็คันเฮาสิได้เอาเงินมาใส่ไปเรียนต่อแต่ว่าก็อีกเรื่องนึงค่ะมันคุ้มค่าก็ค่อยแค่ก็น่าลงทุนจังซี่นะสวัสดีนะคะคุณผุดสดีคุณบัวลานะคะแม่นอ่านถือบ่นะคะสวัสดีค่ะกับบ่มีหยังสิเว้าสู่ฟังนะคะก็สิเว้าแต่เรื่องเจ้าของนี่ล่ะเพราะว่าก็เว้าเรื่อง use my own experience เนาะใช้ประสบการณ์เจ้าของในการเว้าในการมาแนะนำนี่มันเว้าได้อยู่นะคะแต่ว่าคันสิไปเว้าเรื่องที่แม่บ้านบ่รู้ก็เว้าบ่ได้ซั่นเนาะเพราะว่ามือนึงก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังหลายเดี๋ยวขอเปิดหน้าต่างแป๊บนึงนะคะเพราะว่าอย่าอบไก่ทำไก่อบ
กินง่ายๆนะคะไก่อบกับข้าวเหนียวแม่บ้านสิตำบักหุ่งนี่แหละอาหารรีแลกซ์หลังจากที่ hard work ไปซะนะ hard work ใส่สมองหลายรีแลกซ์ enjoy my dinner วะสวัสดีนะคะวารกรนะคะคุณวารกรนะคะสวัสดีค่ะกับชีวิตก็บ่ได้มีอีหยังหลายนะคะก็บ่ได้ไปช้อปปิ้งอีหยังคือหมู่เพิ่นก็ดอกเพราะว่าไม่มีตังค์บ่มีเงินไปช้อปปิ้งที่สิไปซื้ออีหยังเสื้อผ้าก็บ่ค่อยได้นี่ก็มีชุดทํางานแล้วก็ชุดถ้ามันอันนี้ชุดมันเป็นซีซั่นเนาะมันเป็นซีซั่นอยู่นี่คือว่าช่วงหน้าหนาวก็ต้องเสื้อพวกแขนยาวพวกนี้จังซี่นะช่วงหน้าร้อนก็อีกชุดนึงน่ารอดค่อยเว้ากันใหม่เพราะว่าหุ่นมันเปลี่ยนมันก็เริ่มซื้อต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ว่าหน้าหนาวมันก็ใส่หลายตัวสมมุติบ่ได้ใส่น้อยๆตัวนะคะแม่บ้านใส่2ตัว3ตัวนะเพื่อความอบอุ่นเนาะซั่นค่ะสวัสดีนะคะคุณโน้ตทำเป็นไข่เป็นไอบอกอะทัชวูดแม่บ้านก็บ่ค่อยป่วยก็ดอกนะคะตะปูแปดบ่ค่อยอันนี้ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดงานอยู่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดงานจังซี่ล่ะเพราะว่ามันได้ทนกับอากาศหนาวๆตอนช่วงเฮ็ดงานที่ว่าไปเฮ็ดงานโรงพยาบาลใหม่ๆปีที่แล้วที่เริ่มมาเริ่มเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันขึ้นนี่อุ้ยหนาวแบบตอนกลางคืนนี่แบบทันเฮาขยับเดินออกเฮ็ดงานจังซี่มันก็สิบ่หนาวกว่าดอกไม่หนาวเท่าไหร่จังซี่นะแต่ว่าพอนั่งกลับมานั่งซื้อเฮ็ดเขียนนั่นแค่นี้นี่อุ้ยหนาวเข่าหนาวเข่าแบบหนาวแบบต้องไปหาเสื้อมาใส่มันหนาวแบบร่างกายเฮามันก็ปรับตัวจังซี่นะปรับตัวในจังซี่คันออกไปข้างนอกแม่บ้านก็ต้องใส่หลายๆตัวเพื่อความอบอุ่นคันมันร้อนก็เฮาก็ถอดออกก็ได้จังซี่นะก็ร่างกายมันปรับตัวได้แล้วบ่ได้ป่วยบ่ได้เป็นไข้บ่ได้เป็นไอง่ายๆคันสิว่าบ่เป็นเลยก็บ่แม่นเป็นอยู่แต่ว่าก็อยู่นี่เนาะเป็นก็รักษาตามอาการก็บ่ได้ยากอีหยังจังซี่นะก็โอเคอยู่แพนิธานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกับคือว่าล่ะกับโปรแกรมขึ้นนี่โปรแกรมเย็นนี้เราทำอะไรที่แม่บ้านเฮ็ดกับเขาเออหลีเพราะว่าเฮ็ดง่ายๆเพราะว่ายังมาแรงแต่อะไรง่ายๆกินเพราะว่าสิได้พาแมทธิวไปจูจิสุอึ้งสินาไปซ้อมศิลปะป้องกันตัวคือว่าจ่ายเงินแล้วต้องไปต้องเสียเงินแล้วก็ต้องไปห้ามขี้ข้านเพราะว่าบ่ได้ไปฟรีเสียเงินทุกสิ่งทุกอย่างพาลูกไปแล้วแม่บ้านก็สิไปรีแลกซ์จักหน่อยสิไปผับบ่รู้ว่าพอบ่ายแล้วกลับมาบ่มื้อนี้หรือเฮาเข้าใจบ่ตรงกันว่าซั่นเพราะว่ามันหยังติแล้วเอ๊ะมื้อนี้วันอะไรมื้อนี้วันพุธเราบอกว่าเราสิไปขึ้นเรือวันพฤหัสแต่เราส่งเมสเซจมาหาแม่บ้านบางเช้าตอนเพราะว่าเราออกบ้านแม่บ้านยังนอนอยู่แม่บ้านบ่เห็นคุณกิตติมานะคะเราบอกว่า I will phone you later I will call you later ว่าท่านเอ้าคือบอกคือจังสิบ่ได้กลับมาบ้านแต่ซั่นดอกบ่กลับมาก็บ่ได้ขึ้นหยังนะคะแม่บ้านก็ไปผับคือเก่าเฮาเอาแมทธิวไปส่งแล้วแม่บ้านก็สิไปนั่งอยู่ผับกับโซฟีผับมีหยังติมันบ่มีหยังหรอกค่ะมันขายเบียร์ขายเหล้าล่ะก็คนไปนั่งแม่บ้านก็ไปนั่งชิลๆผู้เดียวนี่ล่ะบ่ได้มีผู้ใดคุยบ่ได้มีหยังแต่ว่ากับขี้ข้านย่างกลับมาบ้านย่างกลับมาบ้านก็ย่างขึ้นโน่นกลับมาฝนมันตกบักเห็บก็ล่มอยู่เบิดมือมานี่สวัสดีนะคะก้อยนะคะสวัสดีค่ะอยู่เบิดมืออากาศมานี่ฝนตกหิมบ่มีฮันนี่มีหิมะแต่ว่าบักเห็บล่มฝนตกเทิงล่มเทิงนี่อยู่เบิดมือมานี่ผ้าย่างผ้าลูกย่างไปก็สิตากฝนไปนี่ล่ะบ่ต้องบ่เป็นอะไรง่ายๆนะคะบ่ได้เป็นไข้เป็นไอง่ายๆเด็กหน่อยลูกบ้านนี่เพราะว่ามันโทรหดแล้วมันยางตากฝนตากนี่ไปบ่อยกับมอมมันหนาอยู่แม่ก็กับมอมหนาอยู่แล้วเนาะคือสิบางแต่ผมมาแต่กับมอมบ่ได้บางก็อบไว้เดี๋ยวนะคะดูแป๊บนึงมันสิใหม่ไปยังอบไก่กินกับข้าวเหนียวลูกก็สิกินกับข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มไก่กับผักแม่บ้านก็สิกินกับน้ำบักฮุ่งนี่ล่ะมื้ออื่นพรุ่งนี้ก็ค่อยกินแนวใหม่กินเป็นอาหารฝรั่งสำหรับเขาแต่แม่บ้านก็กินไก่ได้อีกแต่ว่าเขาบ่อยากกินแนวซ้ำๆกันนี่นะคะกับ
ท่านเนี่ยไปสายตอนแรกว่าสิไปเบิ่งคริสต์มาสไลฟ์อีหยังสิก็บ่ได้ไปนอกจากวันเสาร์นี่เขาสิได้ไปไปเบิ่งคริสต์มาสแฟร์เขาก็บ้านเฮาก็สิงานปีใหม่นี่ล่ะมีเปิ้นซุ้มมีซุ้มขายของแต่ว่าก็บ่ได้ใหญ่ปานนั้นบ่ได้ปานนั้นแต่เป็นซุ้มเป็นหม่องซื่อๆได้แม่บ้านสิพาไปเบิ่งนะคะคืนวันคันบ่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คืนวันเสาร์นะคะสิพาไปเบิ่งก็บ่ถึงคืนไปบายๆมันก็มืดแล้วก็ได้เบิ่งแล้วจังซี่นะสิพาลูกไปเลาะเล่นของเล่นซื่อๆดอกอีกอาทิตย์นึงกับปิดเทอมนะคะกับสิวันที่20ก็เป็นวันสุดท้ายของการปิดเทอมฮอลิเดย์ the end of term ซะเนาะ end of term ปิดประมาณ2อาทิตย์กว่าพุ่นนะกว่าสิเปิดเทอมมื้อนี้ก็I done what I have to do นี่นะเฮ็ดเรียบร้อยเบิดแล้วไอ้จันก็บ่ได้แปลว่ามันผ่านหรือบ่ผ่านก็คือเฮ็ดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ็ดไปนั่นไปนี่โอเคเหลือมืออื่นพรุ่งนี้ก็ไปอีกนะคะก็แต่ว่าพรุ่งนี้ตอนแรงแมทธิวอยากไปซ้อมเตะบอลอยู่แต่ว่าอีกคนนึงเพิ่นบ่ได้ไปแม่บ้านต้องไปนั่งเฝ้าลูกกับโซฟีนะเพราะว่าสิพาโซฟีกับแมทธิวไปซ้อมฟุตไปเรียนกระโดดน้ำโซฟีไปเรียนแมทธิวไปเรียนกระโดดน้ำโซฟีไปว่ายน้ำซื้อกะคอยกลับมาบ้านมีถามว่าเอาคือมีแต่แม่บ้านบ่ได้มีพ่อบ้านไปนี่เราบ่ได้ไปค่ะเราบ่ได้ไปเราหันได้เลิกตอนนี้เราก็หันได้กลับมาบ้านอยู่บ่ได้อันนี้ง่ายๆเพราะบ้านเราบ่ค่อยได้หนีกับลูกเนี่ยดอกมีแต่แม่บ้านเนี่ยแหละเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับลูกจริงสินะเบนสวัสดีนะคะคุณเบนยาพานะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็อินกับรู้สึกภูมิใจในตัวเจ้าของอยู่นะจักหน่อยยังหน่อยๆก็I achieve something นะคะฉันก็สามารถเฮ็ดได้ achieve ก็คือพิสูจน์พยายามเฮ็ดให้มันได้เองสินะ achieve บรรลุบ่ได้ปานบรรลุดอกแต่คล้ายๆว่าเฮาพยายามสิพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างที่เฮาเฮ็ดจริงสินะก็แม่บ้านก็ถือว่าปลื้มใจเจ้าของจักหน่อยอยู่ถึงสิบ่ 100% แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ first stepแต่คิดไปคิดมาตอนนั้นก็ที่จริงเฮาควรสิกลับไปเรียนตะดุนแล้วแต่แค่ว่าเฮาหั่นได้มีโอกาสหั่นได้มีจุดนั้นว่ากลับไปเรียนจังซี่นะที่จริงก็ควรสิคิดตั้งโดนล่ะเนาะแต่ว่าก็มันหั่นได้มีโอกาสมองหันซื่อๆหั่นได้เห็นโอกาสว่าเอ๊ะกลับไปเรียนมันสิเฮ็ดหยังได้อีกหรือจังได๋จังซี่นะแต่ตอนนี้กลับไปก็โอเคก็บ่ได้เรียนหยังหลายหรอกค่ะเรียนภาษาอังกฤษนี่ล่ะเรียนภาษาอังกฤษนะบ่ได้เรียนหยังมากมายหรอกแต่ว่าก็เรียนเลเวลสูงขึ้นจังน้อยจังซี่นะคือหยังคู่ก็บอกว่าบ่อยากให้ใส่คําที่ว่ามันเป็นเลเวลคือเลเวล1ซื่อๆให้มันใส่คํายากขึ้นเพราะว่าเฮาอยู่เลเวล2ว่าซั่นโอ้ยแต่ว่าซุมื้อก็ยากอยู่ ซุมื้อนี่ทุกวันนี่นะคะลูกก็ยังสอนนะลูกก็ยังสอนแม่บ้านนะคะแต่ว่าเฮาก็เรียนคําศัพท์ใหม่เรื่อยๆแต่ละมื้อแต่ละเว้นpart of my job as well สินะกับหรือการที่ฉันไปเห็นการที่แม่บ้านไปเห็นงานก็ได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆได้พบคนใหม่ๆบัดเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนี่มันก็สิบ่ได้มีแต่ฝรั่งคนแขกคนจีนคนอินเดียเว้าภาษาอังกฤษสำเนียงมันก็บ่คือกันที่จังคนไทยเว้าภาษาอังกฤษเฮาก็ทั้งสำเนียงไทยคือเก่าสินะบ่เฮาก็บ่ได้สามารถสิตัดสำเนียงของเฮาออกไปได้ฉะนั้นคือว่าคันเพื่อนมาหัดเว้าภาษาอังกฤษบ่ต้องไปอายนะคะบ่ต้องไปหนีว่าเพราะว่าฟังเบิ่งพวกแขกเขาก็ยังมีสำเนียงของเขาคือกันก็สิเป็นเสน่ห์อย่างนึงจังซี่นะในการเว้าภาษาอังกฤษบ่จําเป็นต้องไปไออิงลิชเป๊ะหรอมันเป็นไปบ่ได้หรอกเพราะว่าเขาบ่ได้เกิดอยู่นี่ลิ้นมันบ่ไป ดัดจังได๋มันก็ดัดยากมันก็แต่ว่าก็พยายามเว้าให้มันชัดมันเคลียร์ซื่อเขาค่อยสิฟังเฮาออกจังซี่นะเท่านั้นล่ะตอนแรกว่าสิขี้ดื้อบ่ไปเบิ่งหมู่ก็สิเกินไปเนาะเพราะว่าเจ้าของว่าเจ้าของสอบแล้วเจ้าของสิบ่ไปใช่มั้ยแต่ก็สิไปอยู่ดอก I will go tomorrow it's all right มื้อนี้วันที่เท่าใด11 today เอา
แม่นอยู่บ่โอ้ย11 today ฉันก็ลืมกินช็อกโกแลตอีกก้อนนึงตัวน่ะกินทันแล้วได้นี่ว่าแม่มื้อนี้มัน40ลงมื้อลงแม่นลงมื้อโอ้ไอ้คริสต์มาสเพรเซนต์แม่บ้านได้ยังแม่บ้านได้แว่นตานะคะได้แว่นตามันแพงนะตาอยู่นี่ก็เลยเอาแว่นตาแต่พ่อบ้านก็หั่นได้อีหยังให้เล่าอยู่สิซื้อหยังให้เล่ากับลูกแม่บ้านก็เอาเงินให้พ่อบ้านนี่ล่ะเพราะว่าเราเป็นโอ้นี่วันที่11วันนี้11 today 11 today นี่ได้อันนี้อีกนึงช็อกโกแลตอร่อยมากกลับมาส่งข่าวนะคะกับสอบแล้วสอบภาษาอังกฤษสอบเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปแล้วสอบดิสคัสอยู่ในกลุ่มก็สอบไปแล้วก็โอเคผ่านบ่ผ่านบ่รู้ Would you like to hear what I said this today? It's about my presentationI can let's say like an example for you. Where is it then? Oh right, okay. For example, I show you what I have been done today for my presentation. Good evening. Good evening. Oh.My name is Cecily Earth. Today I would like to talk and compare about traditional wedding ceremony in Thailand and in England. Slide. I live in England almost 16 years now. I married with an English man.The thing that is, my husband and I, we had two wedding ceremonies. First one in England and the second one in Thailand. So today, I will use my own experience to talk and compare about traditional wedding of both countries. My presentation is a traditional Thai and English wedding. It will be 4 parts.Of presentation. First one, we will look at how to propose from the groom to the bride. We're gonna look if we do the same way or different way in the both country. The second one, we look at the bride and the groom after engagement. What their duty or what they have to do prepare for their wedding. Then we look at religion ceremony.In Thailand and in England, and the last one, we will look at the reception. So, let us look in the first one, how to propose. นี่นะคะที่แม่บ้านบอกมานี่แหละแต่ที่จริงมันก็บ่ได้เป๊ะปานนี้หรอกแต่แค่ว่ามันบ่ได้ว่าเป๊ะหรอกไม่เท่ามันจำบ่ได้หรอกมันก็บอกตามที่เห็นรูปนี่ล่ะ Just as you see in the picture, the manFor English man or European man or whatever, when they are proposed to the bride-to-be, they are will one knee down and ask the bride-to-be, will you marry me? My husband, he did. He do like this as well, to ask me to marry him. When they say, yes, I will, and I will receive engagement to on the third finger on the left. โอ้ตื่นเต้นคืออย่างนะคะแม่บ้านเว้าสั่นว่าสั่นนี่จนเหี้ยแตกแล้วเว้าไปแล้วอ่ะคือว่าแล้วมันก็โอเคนะคะก็โอเค
มันก็ได้เรียนคำศัพท์ใหม่พร้อมเนาะคำจังคำจังสิแม่บ้านอ่านเว้าบ่ได้จังสิคือจัง invitation invitation ก็คือการบัตรเชิญจังสินะบัตรเชิญ invitation not invitation invitation invite ก็คือเชิญชวนแต่ว่า invitation คือการบัตรเชิญนี่อย่างจังสินะในการเฮาสินี่เนาะมันก็โอเคถามพ่อบ้านนะมันละว่าออกเสียงจังได๋ when youWells ตั้งแต่ลังคำแม่บ้านก็อ่านแล้วก็บ่เข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นคำใหม่ๆในการคือจึงพวกแต่งงานอยู่อังกฤษจังสินะ The band to the merry bands แม่บ้านก็ถามพ่อบ้านว่าคำว่า merry band the merry bands มันแปลว่าอีหยังกับพวกคือที่มาเฮ็ดแต่งงานเนี่ยบอกคือยังบานหลวงให้ท้าถามนั่นแหละเขาเอิ้นเดอะแบนพวกยืนคุณจะเอาไม่คุณจะเอา you will take Diane to be your lovely loyal wife or something สินะเขาสิบอกจังสิล่ะเอานี่นะคะกับเนาะคุยพวกเป็นกระไซเนาะบ่ได้คุยกันโดนกับสิคิดฮอดกันว่าซั่นตัวค่อยพอกันไหมนะคะเดี๋ยวจังใดแม่บ้านกสิมามีเวลาแม่บ้านกสิมาไล่มาคุยตัวนี่แหละ about my life what I've been doing alright thank you to watching please don't forget please like please share and subscribe and look after yourself have a good day good time for your family and yourself thank you bye bye สวัสดีค่ะ